คุณผู้ชมฮะไปกินเมนูที่คิดว่าน่าจะแปลกเหมือนกันนะเมนูหญ้านะฮะหญ้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้น้องวัวน้องควายนะในการกินหญ้าแต่ว่าหญ้าเนี่ยเขาบอกว่าหญ้าชนิดนี้คนกินได้ด้วยหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะแต่ที่แน่ๆครับปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวฮะไปที่นาข้าวเลยครับในพื้นที่หมู่สองอำเภอนางโยงจังหวัดตรังนะครับตอนนี้ก็มีหญ้าที่ว่านี่ก็คือหญ้ามาบรวยนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหญ้าซ้อนฮะลักษณะเป็นกอฮะทับซ้อนกันแผ่ออกด้านข้างคล้ายพัดนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในแปลงนานะครับซึ่งที่นี่ครับเป็นที่เดียวที่พบหญ้ามาบรวยครับขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งในฤดูทำนานะฮะระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเท่านั้นครับแล้วหญ้าเนี่ยนะฮะหญ้าซ้อนหรือว่าหญ้ามารวยนะฮะหรือคนในพื้นที่เรียกว่าหญ้าอ่อนก็ได้นะเออสามารถนี่ทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะฮะนี่อันนี้น่าจะทอดใช่ไหมใส่ในชุบลงไปในแป้งก็เอาไข่ตอกลงไปด้วยนะฮะเมนูต้มก็ได้ผัดก็ได้แกงก็ได้แต่เมนูเมื่อสักครู่นี่คือทอดนะครับนำไปทอดแบบนี้นะครับน้ำมันเดือดๆปุดๆแบบนี้นะครับใส่กุ้งลงไปด้วยอ่ะเพิ่มความอร่อยนะฮะเพิ่มโปรตีนนิดนึงเพิ่มโปรตีนไปนิดนึงนะครับซึ่งแม่ค้าคนทอดชื่อว่าคุณสุภัตราสีขำครับบอกว่าเนี่ยนำหญ้ามารวยฮะมาชุบแป้งทอดฮะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็ทรงเครื่องทรงเครื่องก็คือใส่กุ้งเมื่อสักครู่นะฮะผสมกับเครื่องแกงพริกฮะใส่ใบมะกรูดทอดจนเหลืองกรอบฮะแล้วน้ำจิ้มเนี่ยคือสุดยอดนะจิ้มกับน้ำจิ้มมะขามเออนี่แล้วก็เล่าที่มาที่ไปบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณทวดเนี่ยจะทำเมนูนี้ให้ลูกหลานทานเชื่อว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะฮะมีคลอโรฟิลล์สูงเนี่ยสารสีเขียวไงสองข้อแสงอะไรประมาณนี้นะประโยชน์ครอบครัวจะได้ทานกันทุกปีครับช่วงที่เข้าฤดูทำนาครับแต่ไม่เคยคิดทำขายเออทำกินกันในบ้านจนกระทั่งเนี่ยเกิดในการระบาดของโควิด-19 ครับก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะนำหญ้าเนี่ยมาบรวยเนี่ยมาชุบแป้งทอดขายเนี่ยเมื่อกี้นะคนกินอ่ะวัวยังแบบเนี่ยอยากกินด้วยไงส่งเสียงมาเออฉันก็อยากกินเหมือนกันนะฮะคือเอามาชุบแป้งทอดขายถ้าแบบธรรมดานี่นะก็อยู่ที่น้ำหนัก200กรัมฮะขายกล่องละ50บาทแบบทรงเครื่องอย่างที่บอกไปนะฮะใส่กุ้งนาไปด้วยกล่องละ100บาทนะครับขายมาได้2สัปดาห์ฮะปรากฏว่าลูกค้าสนใจนะฮะก็มีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาไม่ต่ำกว่าวันละ80ถึง100กล่องนะฮะรายได้ก็เบาๆฮะ 4,000 ถึง 5,000 บาทต่อวันฮะตอนนี้ไม่ธรรมดานะฮะมี delivery ด้วยนะส่งถึงบ้านด้วยนะฮะสนใจฮะไปติดตามได้เพจ Facebook นะชื่อว่าน้องหญิงกุ๊กกุ๊กกูอุ้ยชื่อน่ารักจังนะหรือว่าโทรไปที่เบอร์0808020978นะฮะชิมแล้วอย่าลืมบอกด้วยนะคะรสชาติยังไงอยากชิมบ้างอ่ะส่งมาทางนี้ก็ได้นะ